Good morning, students. สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะพบกับบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษครูดิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนทบทวนเรื่องที่เมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเปิดในหนังสือของเมื่อวานเลยค่ะเมื่อวานนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการถามนะคะว่าคุณเก่งอะไรคุณไม่เก่งอะไรใช่ไหมคะเป็นการถามว่า What are you good at?นะคะคุณเก่งเอาวิชาอะไร Art, Math, Music ที่เราตอบกันไปนะคะหรือคุณ I'm not good at ฉันไม่เก่งอะไรนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเพิ่มเติมก็คือการถามเนี่ยมันมี2แบบถามให้ตอบว่าใช่กับไม่ใช่ Yes กับ No นะคะหรือถามว่าคุณเก่งอะไรให้ตอบว่า I'm good at ฉันเก่งอะไรนะคะมีการถามและตอบแบบ2แบบอย่างแบบที่1ค่ะ Are you good at skiing คุณเก่งสกีหรือไม่ถ้าเก่งให้ตอบ Yes I amถ้าไม่เก่งให้ตอบ no I'm not อันนี้คือถามแบบที่หนึ่งนะคะถามแบบที่สองค่ะคือ what are you good at ขึ้นว่า what นะคะถามว่า what ขึ้นว่า what what คืออะไรถามว่าคุณเก่งอะไรเราต้องตอบเป็นสิ่งที่เราเก่งนะคะสิ่งที่เราเก่งนั่นเองนะคะฉะนั้นการถามตอบมีสองรูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังสำเนียงภาษาอังกฤษกันดีกว่านะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะเริ่มฟังกันเลยค่ะ pupils book unit 1 page 187. Listen and repeat. Are you good at skiing? Yes, I am. No, I'm not. Okay, มาฟังที่สองนะคะ What are you good at? I'm good at ice skating. นะคะอันนี้ก็เป็นการถามแบบสองแบบว่าเราจะถามแบบไหนเราจะตอบแบบไหนนะคะสมมติว่านะคะสมมติว่าเดี๋ยวครูจะให้คำสักหนึ่งค่ะครูให้คำว่า math นะคะสมมติครูให้คำว่า math ครูให้คำว่า math มาเนี่ย math แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์ถูกต้องไหมคะคณิตศาสตร์ครูถามแบบที่หนึ่งค่ะครูถามแบบที่หนึ่งครูถามว่า are you good at math are you good at math คำถามนี้ถามขึ้นต้นด้วยถูกต้องไหมคะคำตอบต้องตอบ yes หรือ no เท่านั้นAre you good at math? เก่งวิชาคณิตไหมถ้าคนที่เก่งจะตอบว่า Yes, I am. ฉันเก่งคณิตแต่คนที่ไม่เก่งค่ะคนที่ไม่เก่งเขาจะตอบว่า No, I am not. นะคะ I am not. ไม่เก่งคณิตเลยนะคะอันนี้คือคำถามถามแบบที่หนึ่งถามแบบที่สองค่ะ Number two. ขึ้นต้นด้วย What? What are you...Good at คำถามขึ้นด้วย what จะถามว่าอะไรคุณเก่งอะไรบ้างคุณเก่งหรือคุณถนัดอะไรบ้างนะคะคุณถนัดอะไรคำตอบนะคะต้องเป็น am ค่ะ am good at am good at am good atEnglish ฉันเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะ I'm good at English แบบนี้นั่นเองฉันเก่งภาษาอังกฤษฉะนั้นถ้าถาม what เราต้องตอบว่าเราเก่งอะไรแต่ถ้าขึ้นต้นด้วย are you good at math ต้องตอบ yes หรือ no นะคะต้องแยกคำถามให้ถูกนะคะนี่เป็นการถามคำถามแบบสองแบบว่าคุณเก่งหรือถนัดอะไรนะคะโอเคนะคะกลับไปที่หนังสือนะคะกับที่หนังสือหน้านี้เลยนะคะคราวนี้เขาก็มีภาพด้านล่างมาให้เรานะคะภาพที่หนึ่งคือสกีใช่ไหมคะ Are you good at ski? ใครเก่งก็ตอบ Yes I am ถ้าไม่เก่งตอบ No I'm not นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอเคครูจะสุ่มถามให้ครูถามข้อ6เลยแล้วกันเนาะ Number 6นะคะตอบคุณครูด้วยนะคะ Are you good at guitar? Are you good at guitar? Yes or no? ถ้าใครเล่นกีตาร์เป็นให้ตอบว่า Yes I am นะคะแต่ถ้าใครต่อเล่นกีตาร์ไม่เป็นให้ตอบว่าNo, I am not. นะคะ okay ไหม okay. Are you good at bicycle? Are you good at bicycle? ปั่นจักรยานเก่งไหม almost say yes, I am. ทุกคนมักจะปั่นจักรยานได้นะคะ okay ค่ะถามข้อสองค่ะคุณถามว่า What are you good at? What are you good at? พวกหนูเก่งอะไรกันให้เราตอบที่ว่า am good at ตอบสิ่งที่เราเก่งค่ะ am good atYes, very good. เก่งมากค่ะลองฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ไม่ยากนะคะอย่าไปกลัวนะ
โอเคเราได้บทเรียนในหนังสือเรียบร้อยแล้ว go to activity books นะคะไปที่หนังสือแบบฝึกหัดเลยขอโทษไปที่แบบฝึกหัดเลยนะคะโอเค go to page 14นะคะไปที่หน้านี้เราทำเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อวานเราทำไปแล้ว are you good at อะไรเรียบร้อยไปแล้วนะคะโอเค next page ไปหน้าถัดไปเลยนะคะโอ้นะคะหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเป็น skill writing ก็คือการเขียนนั่นเองค่ะเป็นเรื่องของการเขียนฉะนั้นวันนี้เราต้องมาเขียนกัน read and answer circle yes or no about you เขาให้เราตอบ yes หรือ no เกี่ยวกับตัวหนูเองเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะโอเค are you good at music ถ้าเราเก่ง music ให้เรา say yes ให้เราวงกลม yes แต่ถ้าไม่เก่ง music ให้เรา sayNo โอเคไหมคะถ้าไม่เก่งหนูไม่ต้องรอคุณครูนะคะงานนี้วงได้เลยนะคะวงได้เลยจะ yes หรือ no แล้วแต่หนูเลยนะคะบางคนเก่งมิวสิกวงกลม no ได้เลยนะคะวงกลม no วงกลม yes ได้เลยถ้าเก่งวงกลม yes ถ้าไม่เก่งวงกลม no เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกข้อใดข้อหนึ่งนะคะถ้าสำหรับครูเดียวแล้วครูดิวไม่เก่งมิวสิกเลยครูดิว say no ค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะ are you good at art art คือศิลปะนะคะถ้าใครไม่ทราบคำศัพท์เหล่านี้ให้เปิดดิกชันนารีนะคะเซิร์ชดิกชันนารีได้เลยนะคะไม่ยากเลยค่ะเปิดดิกชันนารีดูได้เลยหรือว่าเซิร์ชใน Google แล้วกดดูรูปภาพก็ได้นะคะจะเห็นชัดมากศิลปะให้ say yes ท่านครูเก่งครูตอบ yes แต่ถ้าหนูไม่เก่งให้หนู say no โอเคนะคะตอบให้ครบทุกข้อเลยนะคะครบทุกข้อเลยเนาะโอเค activity X ค่ะเก่งมากไปแล้วนะคะต่อมาค่ะ activity 9นะคะข้อ9ค่ะข้อ9นะคะ What are you good at นะคะคราวนี้เขาบอกว่าให้ ask three friends ถามเพื่อน3คนนะคะว่าเพื่อนเก่งหรือไม่เก่งอะไรคราวนี้เพื่อนไม่ได้อยู่กับเราไม่เป็นไรบางคนอาจจะไลน์ถามเพื่อนบางคนอาจจะโทรถามเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเก่งอะไรถ้าเราตอบลงไปเลยจะว่าเพื่อนคนที่1ของเรานะคะอาจจะชื่อดีมเพื่อนคนที่1สมมติชื่อดีมใส่ชื่อเพื่อนนะคะอันนี้ให้ใส่ชื่อนะคะให้ใส่ชื่อลงไปนะคะเพื่อนที่1ชื่อดีมคนที่2ชื่อจำชื่อป.4 ไม่ได้เลยนะคะยังไม่รู้จักกันเลยนะคะชื่อภูวิทย์นะคะภูวิทย์อ่ะใส่ชื่อเพื่อนลงไป1 2 3อีกคนนึงชื่ออาร์ตอ่ะขออีกคนชื่ออาร์ตนะคะมีเพื่อน3คนชื่อต่างๆนะคะก็ตอบมาว่าเพื่อนคนนี้เก่งอะไรนะคะดรีมอาจจะเก่งคาราเต้ก็จะเป็นฮีนะคะฮีดีมเป็นผู้ชายนะคะฮีกู๊ดแอทคาราเต้ชอบต่อยเตะนะคะคาราเต้แบบนี้นะคะเขียนเต็มประโยคเลยนะคะแบบนี้นะคะผู้เล่นน้องชายก็เป็น he's good at อะไรดี music ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะเติมไปนะคะลองโทรถามเพื่อนดูนะคะว่าเพื่อนชอบอะไรหรือว่าถ้าจำได้เพื่อนชอบอะไรก็เติมไปเลยเนาะโอเค number 10มาถึงข้อ10แล้วนะคะข้อ9ขอเพื่อน3คนนะคะต่อมาข้อ10ค่ะ look activity 8 and 9 plan talent showsหนูคำว่า talent show มันแปลว่าการโชว์ความสามารถพิเศษของเรามันคือความสามารถพิเศษนะคะความสามารถพิเศษนะคะความสามารถพิเศษฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เราโชว์ความสามารถพิเศษของเราคนละ1อย่างอัดวิดีโอมาส่งด้วยนะคะโอเคคราวนี้ถามเวลาของเราเนี่ยเราจะพันกี่โมงก็ได้สมมติหนูจะถ่ายคลิปส่งครูตอน 9:00 น. นายก็ตอบสถานที่โฮมที่บ้านขอหนึ่งอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสำคัญพิเศษตรงนี้นะคะใส่มาเลยค่ะบางคนอาจจะเป็นวาดรูป drawing วาดภาพส่งมาเลยนะคะโชว์วาดภาพเลยให้เห็นตัวเราเลยนะคะอัดวิดีโอมาเลยนะคะรบกวนผู้ปกครองอัดวิดีโอถ่ายมาเลยนะคะบางคนวาดภาพบางคน dancing นะคะบางคน talk เก่งพูดเก่งอะไรอย่างนี้นะคะเป็น talent ของเราบางคนเป็น youtuber ได้เลยนะคะอัด talent show ของเรามาส่งของครูผ่านแอป TikTok ก็ได้ผ่านแอปอะไรก็ได้ที่หนูคิดว่ามันแบบว่าน่าโชว์อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปโชว์ใน Facebook ของโรงเรียนนะคะฉะนั้นเต็มที่เลยนะคะการบ้านนะคะมีหน้านี้1หน้านะคะหน้า14นะคะถ่ายส่งเข้าอัลบั้มนะคะแล้วก็อัดคลิปโชว์ลงในอัลบั้มของตัวเองเช่นกันนะคะเดี๋ยวคุณจะเข้าไปเช็คนะคะคะแนนอัดคลิปโชว์ให้20 points นะคะ20คะแนนนะคะฉะนั้นใครส่งก็รับไปเลย20คะแนนนะคะโชว์สุดความสามารถเลยอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเป็นความสามารถพิเศษของเราที่อยากจะโชว์อัดคลิปนะคะไม่ต้องยาว
สั้นยาวแค่ไหนครูไม่ว่าเลยแต่แบบตกแต่งใส่เอฟเฟกต์ใส่อะไรมาได้เต็มที่เลยนะคะลูกโอเคค่ะกูนครูขอมอบงานไว้เท่านี้นะคะงั้นเจอกันในครั้งหน้าเลยแล้วกันนะคะโอเคทำงานส่งด้วยนะรอยิ้มจ้าบ๊ายบาย